วันเด็กปีนี้ไทย PBS Podcast จัดเต็มเช่นเคยค่ะชวนน้องๆมาทดลองการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักจัดรายการวิทยุพอดแคสต์รีวิวชวนทุกคนย้อนกลับไปชมภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติปี2567ค่ะไทย PBS Podcast ของเราเปิดสตูดิโอต้อนรับน้องๆมาทดลองการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักเล่านิทานพร้อมกับทำกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยทีเดียวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะเมื่อวันที่13มกราคม2567ไทย PBS Podcast จัดงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้ชื่อกิจกรรมไทย PBS Kids Day 2567ดอเด็กอารมณ์ดีชวนน้องๆมาทดลองเป็นนักจัดรายการวิทยุตัวน้อยกิจกรรมในครั้งนี้ฝ่ายสื่อเสียงสำนักสื่อดิจิตอลได้เปิดสตูดิโอพอดคาสต์ให้น้องๆได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ทำงานจริงของเหล่าพอดคาสเตอร์และให้น้องๆได้ทดลองการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักเล่านิทานตามความถนัดของตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักจัดรายการวิทยุให้กับพวกเขาซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างกระตือรือร้นและตั้งใจในการอ่านข่าวและเล่านิทานเป็นอย่างมากจึงมีภาพบรรยากาศของน้องๆมาให้ได้ชมกันค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวเด่นไทย PBS Podcast กับผมเด็กชายภาคินทร์จุนวลครับไข่ไก่ปรับขึ้นราคาแต่ร้านขายข้าวแกงร้านขายขนมที่ต้องใช้ไข่ไก่ยังไม่ปรับขึ้นราคาขายเพราะวัตถุดิบอื่นๆต่างก็ปรับขึ้นราคามาแล้วครับเกรงว่าจะกระทบกับลูกค้าต้องพยายามหาทางลดต้นทุนด้วยวิธีอื่นแทนแล้วโรงเรียนป่าแสนสุขคุณครูกวางมีการบ้านมาให้นักเรียนทำเด็กๆต่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าห้องเรียนโดยเฉพาะหมูอ้วนหมี่ยงและลิงน้อยเพราะทั้ง3นั่งโต๊ะหน้าสุดและทั้ง3เป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนมากและทำการบ้านมาส่งคุณครูนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆปิดท้ายให้น้องๆได้โชว์ความสามารถและกล้าแสดงออกพร้อมรับของขวัญวันเด็กกลับบ้านกันทุกคนซึ่งผลงานการเป็นผู้ประกาศข่าวและเล่านิทานของน้องๆสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมดีๆของเราได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ